สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโค้ดสำหรับหน้าโฮมสกรีนนะครับเป็นในส่วนของเกมหลักของเรานะครับใครเปิดเข้ามาในแอปแล้วนะครับก็ไปคลิกที่หน้าโฮมสกรีนตรงนี้นะครับที่เราทำกันไว้นะครับมีแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็มีเลเวลสำหรับโชว์คะแนนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปคลิกที่สเตจนะฮะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับคลิกที่สเตจนะครับสเตจเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเวทีที่เอาไว้แสดงตัวละครต่างๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปคลิกที่ Background Picture นะครับ Background Picture นะครับเมื่อกี้อยู่ที่สเตจนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ไปที่ Background Picture แล้วก็ไปเลือกไฟล์เดียวกันกับที่เราทำในหน้า background นะครับหน้า home screen นะก็คลิกลงไปทีนึงครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะกด add เข้าไปนะครับก็จะได้หน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับถ้าหากของใครขึ้นมาแล้วรูปมันไม่เต็มจอนะครับมันข้างบนข้างหายไปเนี่ยก็มาที่ background picture resize mode นะฮะตรงนี้นะครับให้มาคลิกตรงกล่องข้างล่างนะครับเลือกคำว่า stretch นะครับเพราะว่าจะยืดขึ้นมาให้เต็มจอให้เรานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่ม add นะฮะจะเริ่มใส่สไปรท์ในที่นี้ก็คือตัวละครต่างๆหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในเกมนะฮะก็เหมือนที่เราเรียกสไปรท์ใน Scratch นั่นเองนะครับใช้หลักการเดียวกันนะฮะใช้คำเดียวกันเลยสำหรับสไปรท์นะครับในที่นี้ก็ในเกมเราก็จะมีตั้งแต่ตัวยานอวกาศนะครับตัวอุกาบาตแล้วก็ตัวเลเซอร์หรือว่ากระสุนที่เราที่ยานอวกาศยิงออกไปเพื่อทำลายอุกาบาตนะครับเหล่านี้เป็นสไปรท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็สไปรท์ไทป์นะครับสไปรท์ไทป์เป็นชนิดของสไปรท์เช่นยานอวกาศก็จัดเป็นสไปรท์ไทป์ชนิดหนึ่งแล้วก็อุกาบาตก็ถือว่าเป็นสไปรท์ไทป์อีกชนิดหนึ่งเราจะแบ่งชนิดกันนะฮะหรือว่าเลเซอร์ก็จะแบ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวอุกาบาตนะฮะอาจจะมีสัก5อันอุกาบาตมี5ตัวเราก็จะจับรวมกันเอาไว้ในสไปรท์ไทป์หรือชนิดของสไปรท์ชนิดเดียวกันนะครับส่วนยานอวกาศเราก็จะจับแยกไว้อีกสไปรท์ไทป์หนึ่งนะฮะแล้วก็เลเซอร์ก็เช่นกันก็จะจับแยกไว้อีกสไปรท์ไทป์หนึ่งจะเห็นว่าในสไปรท์ไทป์เนี่ยก็จะมีสไปรท์จริงๆเนี่ยซ่อนอยู่ไม่ใช่ซ่อนอยู่ภายใต้สไปรท์ไทป์นั้นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับอันนี้ให้สังเกตมุมทางซ้ายล่างนะครับจะมีสไปรท์ไทป์เขาเรียกว่าสไปรท์ไทป์พาเนลนะเป็นหน้าจอที่สำหรับควบคุมสไปรท์ไทป์หรือชนิดของสไปรท์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เรามีสไปรท์ไทป์อยู่หนึ่งอันนะครับสไปรท์ไทป์มีอยู่หนึ่งอันนะครับก็คือตัวนี้นะสไปรท์ไทป์ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะต้องมีสไปรท์ไทป์อีก2อันนะครับเพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นสไปรท์ไทป์สำหรับ Spaceship หรือว่ายานอวกาศแล้วก็มีสไปรท์ไทป์อีกอันสำหรับ Android นะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด3สไปรท์ไทป์ก็คือตัวเลเซอร์ยานอวกาศแล้วก็อุกกาบาตนะครับทีนี้วิธีเพิ่มสไปรท์ไทป์นะครับก็ง่ายๆเลยครับให้กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Add Sprite Type นะครับกดคลิกซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายนะครับลงไป1ครั้งนะฮะเราก็จะเพิ่มสไปรท์ไทป์เข้ามา1อันแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้สไปรท์ไทป์อีกนะครับได้ทั้งหมด3สไปรท์ไทป์แล้วนะครับตรงนี้ข้างบนนี้นะครับเล่นมาข้างบนก็จะเห็นว่าเริ่มมีสไปรท์ไทป์ในสเตจภายใต้สเตจนี้มีสไปรท์ไทป์ทั้งหมด3อันแล้วโดยสไปรท์ไทป์1เนี่ยในเกมเขาจะให้มาสเตจก็จะให้มาอัตโนมัติ1อันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราสามารถมาเปลี่ยนชื่อมาตั้งชื่อสไปรท์ไทป์ก่อนนะฮะ
อันแรกเนี่ยก็คลิกที่สไปรท์ไทป์1นะแล้วก็มาคลิกที่รูปดินสอตรงนี้เพื่อจะรีเนมนะครับแล้วเราก็ไฮไลท์แล้วก็พิมพ์ว่า spaceship แล้วกันนะครับ spaceship group นะครับ spaceship group นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มรูปเข้าไปนะในตัว spaceship group กันนะครับก็ไปที่ Google Site นะครับของ GenCode นะฮะเดี๋ยวครูจิ๊บทำการนะครับก็ในหน้านี้นะครับ Space Invader ก็ได้เตรียมรูปไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราเอารูปเครื่องบินก่อนนะครับคลิกขวาที่รูปเครื่องบินนะครับแล้วก็ Save Image As หรือว่าบันทึกรูปภาพเป็นนะครับเลือกลงไปนะครับก็เซฟเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จำด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนถ้าเป็นไม่ได้ก็สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อเราเอาไว้เนาะเวลากลับมาหาจะได้จำได้นะครับนี่คุณชิปเซฟไว้แล้วนะครับก็เลยไม่เซฟซ้ำทีนี้ก็กลับไปที่แอปเรานะครับแล้วก็ยังคงอยู่ที่ Spaceship Group นะฮะมาทางขวาตรงนี้นะครับตรง Picture List ตรงนี้ตรงช่องนี้นะครับให้คลิกลงไป1ทีนะครับแล้วจะขึ้นมาให้เลือกว่าอัปโหลดไฟล์แล้วก็คลิกที่อัปโหลดไฟล์เข้าไปแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับในที่นี้ครูจิ๊บจะเลือก Spaceship ของครูจิ๊บนะครับแล้วก็กด Open ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปเครื่องบินยานอวกาศขึ้นมาให้เราจะเห็นว่าด้านซ้ายนี่นะครับจะมีไฟล์ spaceship.png ขึ้นมาให้จากนั้นนะครับก็ให้คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทางขวาแล้วก็มากด spaceship.png นะครับแล้วก็กด add นะก็จะเห็นว่ามีขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็มาคลิกที่รูปภาพดูนะครับเดี๋ยวเราลบตัวนี้ไปก่อนเอาใหม่อีกทีนึงนะเราก็เลือก spaceshipกด add มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น spaceship ให้เราแล้วเราก็สามารถลากไปไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะไว้ข้างล่างแถวนี้ก่อนนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้พอเมื่อกี้เราพอมาจับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจับ sprite นะครับแต่ว่าตัวกรุ๊ปเนี่ยยังคงอยู่ในกรุ๊ป spaceship กรุ๊ปอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคลิปถัดไปสวัสดีครับ